สวัสดีค่ะชื่อเต็มนะคะจำได้กับเจ้าแต่ว่าใส่ชุดนักศึกษามันมืดนอกคือจะหันกันมาชาติแต่วันนี้เมื่อเจ้าคงจะหันชัดแล้วนะคะใส่ชุดนักศึกษามาเมื่อคืนด้วยโอ้โหแล้วจะทำยังไงดีเนี่ยเลิกคุยแล้วไปดูช่องเต็มแล้วนี่ช่องเต็มอยู่ตรงนี้นี่ใส่ชุดนักศึกษามาเมื่อคืนแล้วมาทำอะไรเนี่ยไม่บอกนะวันนี้ใส่ชุดเต็มนะชุดเป็นสาวแล้วก็ใส่ชุดนักศึกษาเมื่อคืนทำอะไรมาเนี่ยไม่ได้ทำไม่ถ่ายงานทำงานอ่ะวันนี้มาลอกหน่อยนี่ดูเต่าดูกันขอบคุณน้องสแตมป์นะคือพอดีโชคดีมากเลยไปเจอเต่าพื้นเมืองมันจะอยู่ด้วยกันได้ไหมเนี่ยนี่น้องสแตมป์บอกว่าเป็นเต่าพื้นเมืองน้องสแตมป์ปกติเห็นเต่าแบบนี้บ่อยไหมไม่ค่อยเห็นค่ะเนี่ยพี่เจออยู่ที่บ้านน้องแสดงว่าเขากับเราจะบอกอะไรพี่สักอย่างหนึ่งบอกว่าจะเชื่องช้าเหมือนเต่าอ๋อไม่ใช่นะเจอหนึ่งโอ้ยเจอเพื่อนเจอนางเอกใหม่ไงอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ไม่มีอะไรนะเจอถ้าเจอเนื้อคู่นี่ต้องลงพูนแล้วอ๋อครับไม่ใช่ผมแล้วเนื้อคู่ผมหรอครับอยู่ไหนอ่ะแล้วไม่รู้ไปไหนแล้วไม่รู้โอ้เดี๋ยวอธิบายหน่อยนี่คือยังไงอะไรยังไงเต่าเมืองยังไงลงพูนทำไมมันดำเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเขาบอกเต่าน้ำผมว่าไปปล่อยน้ำมันอ่ะเมื่อคืนแต่เขาดูตรงนี้ไม่ใช่ครับตรงเท้ามันเนี่ยไม่รู้มันจะกัดกับเต่าอันนี้เปล่าผมว่าเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยนะครับพอดีผมทำคลิปเดี๋ยวผมจะไปปล่อยเดี๋ยวให้น้องสแตมเป็นคนปล่อยนะมันจะกัดไหมต้องจับตูดนี่นะจำงี้ไม่กัดมันก็กลัวคนมันเป็นลูกเต่าน้อยๆเพราะว่าเมื่อเช้าอ่ะมันขึ้นมากลางถนนตอนที่พี่เดินไปหาน้องสแตมป์น้องคนนี้มันก็รถก็เบรกเกือบเหยียบเลยก็เลยกลับมาเขาบอกว่าเป็นเต่าพื้นเมืองแต่เดี๋ยวคลิปเต็มมีนะครับว่ามันเป็นยังไงอ่ะพอเทียบกับไอ้เจ้าไอ้ตัวเล็กของเราเนี่ยดูดิกระจิ๋วริ้วเลยเนี่ยคนละไซส์เลยดูของเรานี่จะแข็งแรงกว่าดูกระดองเนี่ยจะเป็นสันนี้เห็นไหมเป็นเต่าหายากน่าจะเก็บไว้ก่อนเผื่อใครจะขอหวยอ่ะทุกคนเอาแป้งมาสแตมป์เอาแป้งมาปะใครอะไรแป้งเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวตามไปเชียงตุงเดี๋ยวเรียกให้เอาแป้งมาถูสแตมป์ลองทำมืออย่างนี้ดิสแตมป์ลองตามทำมือดิเฮ้ยนั่นดูนิ้วกำลังดูนิ้วอยู่เอาแล้วเอาแล้วเสียวเลยสแตมป์ไม่มีอะไรน่ารักเหรอคะไม่ต้องจับจ้ะเดี๋ยวไว้ตอนปล่อยจ้ะความน่ารักเอาไว้แค่นี้พอเดี๋ยวไปดูช่องเต็มดูช่องเต็มดีกว่าเออนะเอาลงน้ำแล้ววันนี้สแตมป์บอกว่าบ้านคุณยายจะเป็นบ้านเก่าเนาะค่ะเป็นบ้านไม้ค่ะไม่มีไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าพี่ก็เลยอยากไปเอาไฟฟ้าเข้าไปถึงบ้านสแตมป์โอ้เล่นมันมีโซลาร์เซลล์อยู่ข้างในจัดเลยเดี๋ยวเอาดีไฟฟ้าดีวิวโซลาร์เซลล์ก่อนวางครับคุณคือในแหละนี่คือยันว่างให้มาเดี๋ยวนะยันว่างไม่ให้ดูว่าผมอยู่ในสแตมป์เดี๋ยวพี่เอาของไปให้ดูผมช่วยจับกล้องดิโอ้โหเห็นสาวๆไม่ได้มือไม้อ่อนผมวันนั้นจะได้มีโอกาสได้คุยกับนางเอกทีคลิปแบบนี้ผมดูรออยู่นี่ดูรถนี่ยันวางยันวางอันนี้อะไรเนี่ยครับยันเท้าอ่ะแผงโซล่าเซลล์เอาให้น้องเขาใช่ไหมเนี่ยไปนั่งใกล้ๆสแตมป์ดีกว่าเดี๋ยวให้ได้รู้เป็นที่ไหนเนี่ยมาบ้านน้องสแตมป์เขารู้หมดแล้วแหละเป็นที่ไหนไม่รู้ใจเย็นเชื่อผมก็นะครับอันนี้กระเป๋าใครเนี่ยของหนูเองเอ้าล้อจำนี้มีกระเป๋านี้ให้ลูกหนึ่งอันนี้ของน้องใช่ไหมให้สแตมป์นั่งข้างๆเลยของเขาคือของใครของพี่ไหนเนี่ยพี่ภูเนี่ยพี่นึกว่าสมัยใหญ่คืออันนี้คือเป็นเพจยันหว่านะครับนะเป็นโซลาร์เซลล์ที่ส่งมาเดี๋ยวว่าจะเอาไปรีวิวในป่าแต่ว่าประเด็นน้องสแตมป์บอกว่าไม่มีไฟฟ้าใช้นะผมก็เป็นคนใจดีเขาให้มาผมก็เอามาให้ดูเฉยๆเพราะยังไม่ได้รีวิวอันนี้พี่ให้ดูเฉยๆนะค่ะเพราะพี่ก็เพิ่งจะได้มาพี่ใจร้ายบ้างเลยเอามาให้น้องเขาดูเนี่ยนะเออพูดอย่างงี้เดี๋ยวเขามาดูคลิปเนี้ยลุงพูนขอเลยเนี่ยว่าน้องเขาไม่มีโซล่าเซลล์แล้วลุงพูนไปรีวิวให้ดีได้แต่ว่าติดบ้านน้องไม่ติดบ้านลุงพูนอ่ะนะครับได้ครับคือเนี่ยในคลิปลุงเดียนะไปรีวิวแล้วผมบอกว่าผมกับน้องแป้งไม่มีครับช่วยส่งมาทีเขาส่งมาให้2อันเลยอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ลุงพูนขอแล้วก็จะไปรีวิวบ้านน้องจะเป็นบ้านเก่าไม่มีไฟฟ้าใช่ครับใช่ยันว่างนะแต่ยันว่างแต่ว่าคีพิมพ์ข้อความยันว่างอ่ะจบเลยนะครับเห็นโซล่าเซลล์ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเอาไปต่อให้ดีกว่าท้ายคลิปนะเอาอันนี้ให้น้องเขาก่อนได้ไหมนะเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่มีเอาไปรีวิวเขาไงถ้าปากแล้วว่าจะลงช่องใหญ่อ๋อเอากล้องใหญ่มาใจเย็นเดี๋ยวไปใช้ในป่าไงเดี๋ยวลุงพูนทำไงอ่ะเดี๋ยวผมจะไปใช้ชีวิตรอดกับน้องในป่าแล้วใครจะไปเฟยมันจะทำยังไงอ่ะนี่ลุงพูนดูนี่อะไรครับที่บ้านเป็นโซล่าเซลล์งี้ไหมครับน้องเหมือนพวงมาลัยรถเลยบ้านใหญ่เหรอคะมันเป็นแบบสี่เหลี่ยมอะค่ะอ้าวตั้งกับพ
ที่ยันว่างนี้ถ้าทางจะว่าผมแล้วขอตัวเองไม่พอจะขอให้นางเอกนะฮะให้นางเอกเนี่ยคือไอ้เรื่องคือเนี่ยมันเป็นโซลาร์เซลล์ใช่ป่ะคือไฟเนี่ยก็ติดอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับแล้วก็เอาตากแดดเดี๋ยววันนี้พี่จะตากแดดแล้วเผื่อคืนนี้พี่ไปค้างบ้านน้องเข้าพี่ได้ใช้ไฟตรงนี้เลย พี่พูดได้ดังนั้นนะทุกคนต้องเอาพี่ตายแล้วเนี่ยถือมีดอยู่ข้างหลังครับพี่แคสบอกว่าใส่ชุดนักศึกษามานี่ครับแทบจะแย่นะอ่ะแล้วก็ไอ้เนี่ยมันเปิดแค่นี้เองเนี่ยติดแล้วเนี่ยนั่นคือมันยังชาร์จไฟอยู่เนี่ยนี่คือมันจะต้องเอาชาร์จไฟแค่นั้นแหละเดี๋ยวฝากผมคนชาร์จไว้ในกระพริบมันจะปิดเปิดอัตโนมัติเองไงครับเนี่ยแต่ว่านั้นจะเอาชาร์จไฟเพจจันบ่ายนะครับเดี๋ยวผมจะลงในเพจให้นะสนใจก็ทักเข้าไปแล้วก็มีเบอร์โทรนะครับนะแต่ถ้าเป็นไปได้ยังไงก็ส่งมาให้บ้านลุงพูนรีวิวนะครับผมได้แต่ถ้าไม่ถึง 50,000 วิวเก็บตังค์นะเหรอครับถ้าสมมติว่าคลิปลุงพูนถึง 50,000 วิวลุงพูนเอาไปเลยให้น้องแต่ถ้าลุงพูนไม่ถึง 50,000 วิวลุงพูนจ่าย2เท่าจ่ายเพจจันบ่ายไม่ได้โอ้โหโอเคไหมคุยกันได้ก่อนผมจะเอาวิวมาจากไหนเนี่ยผมจะเอาวิวมาจากไหนให้แฟนคลับคนนั้นแน่มาดูให้หน่อยได้ไหมถ้าไม่ดูนี่ผมไม่ให้นางเอกคนนี้นะต้องจ่ายลุงคุณจ่ายไอ้สแตมไม่ได้สตางค์นะเดี๋ยวผมจะชาร์จไว้ก็คือใช้นะครับก็คือใช้จริงแหละเดี๋ยววันนี้เอาชาร์จแบตเดี๋ยวลุงคุณฝากชาร์จนะไม่ได้ให้น่ะฝากชาร์จเดี๋ยวผมทำน้ำหกใส่เนี่ยลุงเด่นอ่ะเอาไปซ่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนเขาส่งมาลุงเด่นเอาไปซ่อนอ่ะแล้วก็มันไม่ดีมันใช้ไม่ดีไม่อย่าไปเอาเลยแล้วรู้เปล่าผมไปเอาตอนไหนครับเที่ยงคืนพอดีว่าลุงพูนเนี่ยไปเราคาราโอเกะเสร็จส่งเสร็จผมก็เลยบอกว่าจริงเปล่าจริงสิจริงสิจริงสิคลิปนี้เดี๋ยวรอขวามือถือมีดอยู่เนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรมีใครได้ยินหรอกเราได้ยิน2คนมีสแตมป์ได้ยินคนนึงคนดูกันหมดแล้วเนี่ยนั่นแหละตามนั้นแหละแล้วก็แม้ตอนที่คือจริงแล้วก็ห่อมาเพราะว่าผมมารอลุงเด่นในป่าก็คือจะใช้ไฟตัวเนี้ยไปทำกิจกรรมในป่าเพราะว่ามันจะถ่ายคลิปมันก็ต้องใช้ไฟตัวนี้ใช่ป่ะคือมันแค่ตากับพาทิคแค่นั้นก็จบแล้ววันนี้แดดดีด้วยนะครับแล้วมันก็จะเป็นระบบเซนเซอร์เนี่ยแค่เปิดเนี่ยคือเวลาเดินผ่านเนี่ยมันก็จะติดเองแต่ว่าถ้าเวลาแบบว่าไม่ได้ใช้อ่ะเดินไอ้มันก็จะจางๆเห็นไหมลุงพูนเห็นป่ะที่อยู่ที่สวนเห็นป่ะมันก็จะแบบสโลว์ไปเองอ่ะแล้วเวลาเดินผ่านมันจะสว่างปุ๊บดีมากเลยแต่สว่างมากเลยนะครับเนี่ยนะคือถ้าพี่เขาให้ก็ดีนะบ้านน้องสแตมไม่มีไฟฟ้าใช้นะบอกแค่นั้นละเพียนบ้างเดี๋ยวไปดูก็ได้เดี๋ยวไปดูก็ได้ผมพูดเล่นนะครับแล้วแต่พี่จะกรุณา10 นาทียังลุงพูนยังครับผมเอา10 นาทีนะอีก2 นาทีครับอีก2 นาทีสแตมฝากบอกให้คนดูช่วยติดตามช่องพี่อเนนถูกได้มั้ยครับที่น้องถนัดเลยอ่ะฝากกดติดไลค์สัก 1,000 นึงครับไม่ใช่เหรอกดติดตามกดไลค์กดดูช่องอเนนทัวร์รู้จักชื่อพี่ได้ยังเดี๋ยวถามว่ารู้จักชื่อพี่ได้ยังไปดูมาเมื่อคืนแล้วอ๋อเป็นไงมั่งก็คลิปเยอะอยู่ค่ะเซลแต่สาวไม่ใช่นั่นมันเป็นคอนเทนต์สแตมป์ผมคุยกับกล้องน้องสแตมป์มากคือเป็นน้องไม่จริงเป็นน้องเป็นนุ่งงอไม่คิดอะไรอยู่แล้วแต่ว่าลุงพูนน่ะคิดอ๋อแล้วครับคือคิดได้ไงนี่หลานผมพี่พูดให้ฟังก่อนตอนนี้ตะก้อนอ่ะพี่อาจจะแบบคุยเรื่องกระสาแต่พี่ไม่คิดอะไรเลยพี่เป็นคนที่ไม่เจ้าชู้จริงหรือเปล่าพี่เรื่องนี้พี่จะเฉพาะหน้ากล้องหลังกล้องพี่จะไม่คุยอะไรเลยจริงเหรอจริงไหมอ่ะน้องแสดงบอกจริงไหมแหมลุงพูนอย่าทัดเทียดคาราโอเกะเรื่องจริงแต่เรื่องนี้ไม่จริงจริงอ่ะมาเมื่อวานเนี่ยไอไปบ้านชวนเผ่าเนื้อเห็นร้านกาแฟแพะลุงพูนนี่ร้านนี่อย่างนี้เลยร้านชาเขียวนั่นไงอ๋อชาเขียวเออนั่นแหละลุงพูนไม่หิวนะลุงพูนได้กินข้าวไหมเมื่อวานอ่ะไม่ได้กินแล้วจะกินไหมแล้วที่กินนี่ไม่แต่เรากินข้าวโพดแล้วไงอ๋อนะกินกล้วยกินข้าวโพดอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะลืมถามไปเข้าเรื่องก่อนรู้จักชื่อพี่หรือยังแม่พี่อันแม่ก็ได้เรียกพี่อันแม่นะฝากให้คนมาติดตามช่องพี่อันแม่หน่อยดิน้องพูดภาษาคำเมืองของน้องฝากกดไลค์กดติดตามของช่องอันแม่ออนทัวร์ตัวนะเจ้าเป็นไงพ้องครับหวานก็ครับได้เนาะนั่นเดี๋ยวผมลงไอ้นี่ให้ก็แล้วกันก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมต่ออีกหน่อยต่ออีกหน่อยก็คือวอลล็อกให้ดูนะครับนะดีมากดีจริงนะเดี๋ยวอาจจะทดสอบคืนนี้ถ้าเกิดสมมติว่าได้ไปบ้านเปิดตรงไหนครับบ้านสแตมก็คือแต่ว่าไฟยังสว่างอยู่ใช่ป่ะที่บ้านน้องอ่ะหรือว่าไม่สว่างไฟไม่มีไงก็สว่างอยู่คือใช้โซลาร์เซลล์แต่ว่าไฟมีสว่างอยู่เป็นไฟฟ้าหลอดแบบเนี้ยหลอดเหมือนข้างบนเนี้ยโซลาร์เซลล์เสียบกับแบตอีกทีหม้อแบตเนี่ยเขาเรียกว่าช้างเผือกในพระไอ้ช้างเผือกในป่าใหญ่จะอยู่อย่างเงี้ยพูดผิดพูดถูกแล้วลิ้นพันกันแล้วเนี่ยนะก็โอเคได้เนาะไปนะครับเดี๋ยวน้องสแตมก็จะมีคอนเทนต์มาบอกก่อนนะครับวันนี้น้องสแตมจะพาไปเที่ยวบ้านซึ่งบ้านน้องสแตมก็เป็นบ้านทรงแนวเดิมๆไม่มีไฟฟ้าไม่รู้ว่า
ลุงพูนรอผมมาหรือเปล่าแล้วก็ทุ่งนาไม่หรอกครับทุ่งนาบ้านน้องสแตนเป็นนาขั้นบันไดสวยมากไปบินโดรนมาแล้วเนี่ยเนี่ยกระเป๋าอยู่ข้างหลังเลยลุงพูนไปถ่ายคลิปบินโดรนอยู่โอนาขั้นบันไดสวยมากแล้วก็มีทะเลหมอกมีอะไรสวยจริงๆบ้านสแตนนี่น่าอยู่มากเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไปเจอวิวตรงบ้านน้องเขาจะว้าวเลยผมเคยถ่ายลงแล้วโอ้โหใช่ครับสวยมากเลยหรอสวยเป็นภูเขาแบบแล้วก็นาขั้นบันไดเป็นหมอกนะไม่เป็นป่านะครับจะเห็นป่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแสงกำลังสวยเดี๋ยวไปดีกว่านี่นี่คือตอนเช้าครับแต่ว่าคลิปนี้ผมส่วนใหญ่จะลงตอนเที่ยงครับมันก็เย็นนะครับก็ประมาณนี้แหละนะถ้าเกิดยังไงแล้วเดี๋ยวไปติดตามชมนะครับยันวางเดี๋ยวเจอกันนะไปติดตามดูในเพจยันวางด้วยเนี่ยไม่รู้ทาระผมไม่รู้เรื่องราคานะแต่ถ้าสมมติว่าไม่แพงก็อ่ะน้องขอไม่มีขอบคุณครับจัดมาให้สักชุดนึงครับนะเดี๋ยวไปติดตั้งมาที่บ้านน้องเลย